และตามที่เราได้รายงานกันไปแล้วนะคะว่าในประเทศไทยค่ะพบผู้เสียชีวิตตอนนี้ยอดสะสมอยู่ที่4คนเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วต้องแสดงความเสียใจกับทุกๆครอบครัวที่สำคัญคนไทยต้องส่งกำลังใจไปให้พวกเขาค่ะแต่มันมีหนึ่งเรื่องที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างความสับสนและความกังวลให้กับสังคมกรณีของผู้เสียชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นศพไปแล้วสามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่หาสักมีการนำไปประกอบพิธีทางศาสนาคือแพทย์ยืนยันนะคะว่าศพไม่สามารถแพร่เชื้อได้แต่เรื่องราวนี้ค่ะถูกเปิดเผยออกมาจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งภายหลังเขาโพสต์บอกว่าคุณพ่อได้จากไปจากโรคโควิด-19 เนื่องจากว่าการติดเชื้อทำให้ปอดเนี่ยเสียหายอย่างหนักแล้วตัวคุณพ่อของเขาเนี่ยมีวัณโรคร่วมด้วยและแม้ว่าจะได้รับการรักษาจนกระทั่งเชื้อโควิดหายไปแล้วแต่ว่าปอดซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญก็พังไปแล้วซึ่งคุณพ่อได้ต่อสู้กับโรคนี้มาอย่างยาวนานกว่า2เดือนแล้วก็หลังจากที่คุณพ่อของเขาเสียชีวิตค่ะจนถึงตอนนี้ยังหาวัดเพื่อประกอบพิธีศพไม่ได้เลยไม่สามารถนำร่างของพ่อไปบำเพ็ญกุศลศพได้ก็พอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็มีผู้คนเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะในข้อเท็จจริงเนี่ยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็พูดถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นบอกว่ากรณีทางผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงสาธารณสุขจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจะต้องเข้าไปดูแลไปจัดการให้มีการบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณีและขอความร่วมมืออย่าทำอะไรที่มันเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจต่อญาติผู้เสียชีวิตเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบให้กับคนในครอบครัวมากอยู่แล้วค่ะเอาไปดูท่าทีของคุณอนุทินในประเด็นนี้กันหน่อยค่ะมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะต้องไปจัดการนะครับให้มีการบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนะครับอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับอย่าไปมโนกันอย่าไปพูดอะไรให้เกียรติผู้เสียชีวิตนึกถึงสภาพจิตใจของทายาทของเขาญาติเขาลูกเมียเขาพ่อแม่เขานะครับเขาเจ็บช้ำมามากอยู่แล้วกับการเสียชีวิตของคนที่เป็นที่รักของเขานะครับเราควรจะต้องแสดงน้ำใจนี่ต่างชาติอย่างจีนยังแสดงน้ำใจให้กับประเทศไทยแล้วทำไมคนไทยด้วยกันเองถึงจะไม่แสดงน้ำใจซึ่งกันและกันในช่วงที่มีความวิกฤตนะครับในช่วงนี้แต่พลังของคนไทยเท่านั้นที่จะทำให้การต่อสู้ไวรัสโควิดเนี่ยชนะแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะครับเช่นเดียวกันกับทางนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูนะคะก็บอกว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันบำราศนราดูรค่ะก็ได้รับผู้ป่วยมารักษาแล้วถึง117คนโดยขณะนี้ยังมีผู้ป่วยแอดมิดอยู่อีก74คนมีผู้เสียชีวิตจากที่นี่แล้ว3คนซึ่งสถาบันบำราศนราดูรมีความชำนาญดีในการจัดการกับศพของผู้ติดเชื้อตามมาตรฐานสากลมาตรการก็คือศพผู้ติดเชื้อจะถูกบรรจุใส่ถุงซิปจำนวน3ชั้นซึ่งแต่ละชั้นค่ะจะมีการพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังเสมอซึ่งนี่คือมาตรฐานเดียวกันกับที่ต่างประเทศดำเนินการกับศพติดเชื้อส่วนขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่ชาปนกิจก็จะไม่มีการเปิดถุงซิปโดยเด็ดขาดและจะเผาศพไปพร้อมๆกับถุงซิปทั้ง3ชั้นที่ใส่บรรจุศพอยู่ด้วยอุณหภูมิเตาเผาสูงถึง800ถึง 1,000 องศาเซลเซียสจึงขอให้ประชาชนมั่นใจและขอยืนยันได้ว่าศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ถูกนำไปประกอบพิธีชาปนกิจจะไม่มีเชื้อโรคแพร่กระจายสู่สาธารณชนอย่างแน่นอนฟังการยืนยันจากทางผอ.สถาบันบำราศนราดูรค่ะเชื้อถูกทำลายได้ด้วยความร้อนโดยง่ายนะครับอุณหภูมิเกือบ60องศาเนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีเชื้อโรคก็ตายแล้วครับนั้นการชาปนกิจศพโดยการเผาศพความร้อนสูงมากนะครับเป็น800ถึง 1,000 ถึง 1,000 องศาทันโอกาสที่เชื้อหรือซากของเชื้อจะไม่ถูกทำลายนั้นแทบจะไม่มีนะครับผมขอให้ท่านมั่นใจนะครับว่าตอนที่เราชาปนกิจศพเนี่ยเราชาปนกิจศพทั้งถุงทั้ง3ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีส่วนไหนที่จะเล็ดลอดออกมา
สู่สาธารณะได้เลยนะครับด้านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ทวีสินนะคะก็ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 จะไม่แพร่เชื้อพร้อมยังบอกด้วยว่าพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่ใช้วิธีการเผาเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วผู้ที่เสียชีวิตไม่ว่าจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อก็ไม่สามารถแพร่เชื้อได้เองอีกแล้วเพราะไม่สามารถไอจามพูดคุยหรือกระจายสารคัดหลั่งได้เองมีเพียงผู้ที่มีหน้าที่เช่นแพทย์พยาบาลหรือผู้ทำงานเกี่ยวกับศพเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับศพซึ่งบุคลากรเหล่านี้ก็มีระบบในการป้องกันที่รัดกุมมากอยู่แล้วและจากกระแสข่าวที่ออกไปก็อาจจะทำให้เกิดความไม่รู้จึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนให้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้เข้าใจเพื่อให้เกิดการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปกติไม่ต้องกังวลที่สำคัญนะคะอย่าไปซ้ำเติมความรู้สึกของครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ในช่วงนี้เลยละค่ะขอความร่วมมือแล้วก็ทำความเข้าใจกันแล้วนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะหรือมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะ